สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 7 6อยากสอบถามค่ะเป็นมาตรา33มา1 9ปีเต็มแล้วลาออกจากงานมา7เดือนไปสมัครมาตรา39มาแล้วอยากทราบว่าจะส่งมาตรา39ต่อไปดีไหมหรือจะส่งแค่อายุ5 5แล้วหยุดจะมีผลดีหรือผลเสียเมื่ออายุครบ5 5ตอนเป็นมาตรา33เป็นพนักง,งานรายวันมาตลอดค่ะตั้งแต่4 5ถึง64ค่ะเดี๋ยวผม ทำความเข้าใจข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เข้ามาชมจะเข้าใจผิดนะครับคือการสมัครเป็นมาตรา39เนี่ยต้องสมัครภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากที่ออกจากงานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าออกมาแล้ว7เดือนเนี่ยสมัครไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของคําถามอาจจะนับผิดหรือไม่ก็อาจจะหมายความว่าสมัครมาตรา39มาแล้วแต่ว่านับจากวันออกงานมาถึงวันนี้คือ ผ่านมาแล้ว7เดือนไม่ได้เกี่ยวกับสมัครมาตรา39นะสมัครมาตรา39คือสมัครไปแล้วแต่7เดือนเนี่ยคือนับจากออกงานมาถึงนะวันที่ตั้งคําถามนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับเพราะว่าถ้าออกจากงานมาเกิน6เดือนแล้วจะสมัครมาตรา39เนี่ยสมัครไม่ได้นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับสําหรับในเรื่องการสมัครมาตรา39คราวนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่เจ้าของคําถามอยากรู้ครับ อยากทราบว่าจะส่งต่อไปดีไหมหรือจะส่งแค่อายุ55ก็แสดงว่าเจ้าของคําถามปัจจุบันอายุยังไม่ถึง55นะครับคือถ้าจะส่งต่อไปก็ดีครับก็ดีแต่ก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับผลเสียก็คือคุณก็จะไม่ได้รับบำนาญผลดีก็คือคุณก็จะได้รับความคุ้มครองจากทุกกรณีที่มีในมาตรา39นั้นไปตลอดชีวิตครับ ได้รับความคุ้มครองไปตลอดชีวิตอย่างเช่นการเจ็บป่วยก็รักษาฟรีจากประกันสังคมนะครับมีเงินชดเชยการขาดรายได้ถ้าคุณป่วยแล้วประกอบอาชีพไม่ได้นะครับเสียชีวิตก็มีเงินค่าทำศพเงินสงเคราะห์การตายนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะคุ้มครองอยู่กับการมีสถานะเป็นผู้ประกันตนแต่ข้อเสียก็คือคุณก็จะไม่ได้รับเงินบำนาญแต่ ไม่ได้หมายความว่าเงินชาราภาพเนี่ยจะศูนย์ไปไหนนะครับมันไม่มีทางศูนย์ไปไหนอยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณไม่ได้รับเนี่ยก็ตกเป็นของทายาทครับตกเป็นของทายาทเนี่ยการที่คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แบบยาวๆตลอดชีวิตมันจะไม่มีผลทําให้เงินชาราภาพของคุณลดลงแม้แต่บาทเดียวแต่มันจะทําให้เงินชาราภาพที่สะสมของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งส่งมากยิ่งโตมาก จะไม่เหมือนกับการรับบำนาญน,นะครับถ้ารับบำนาญเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเข้าไปเฉลี่ยนะครับแต่พอเป็นบําเหน็จเนี่ยเอายอดเงินครับที่มีการสะสมนั้นเป็นส่วนที่จ่ายให้คุณครับแถมยังมีเงินเพิ่ม้วยนะครับเขามีการคิดเงินเพิ่มให้ทุกปีนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่ผมบันทึกคลิปอยู่เนี่ยนะครับก็มีเป็นข่าวครับยังไม่ถึงกับประกาศเป็นทางการนะครับเป็นข่าว ลงในเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราเรื่องของเงินบำเหน็จให้สําหรับในช่วงที่มีการลดหย่อนนะครับคือในช่วงในการลดหย่อนเนี่ยจะมีการเรียกเก็บน้อยกว่าปกติทําให้มีเงินสะสมน้อยนะครับคือทางประกันสังคมก็จะมีการบวกเพิ่มอัตราพิเศษให้เพื่อไม่ให้มันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าณนาวันที่ผมบันทึกคลิปเนี่ยยังไม่ได้ออก ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเพียงแต่ว,ว่าเป็นข่าวที่ลงในเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าไม่รับเป็นบํานาญเนี่ย คุณจะส่งในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะไม่มีทางทําให้เงินสะสมที่เคยสะสมเอาไว้แล้วเนี่ยน้อยลงแม้แต่บาทเดียวมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเสียชีวิตเงินก็ตกเป็นของทายาทครับหรือแม้แต่ว่าคุณไม่มีทายาทไม่มีคนรับเลยเงินก็ไม่สูญไปไหนครับเงินก็อยู่ในกองทุนประกันสังคมมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนโดยรวมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เงินในกองทุนก็เยอะเมื่อเงินในกองทุนเยอะก็จะทําให้กองทุนเนี่ย มีความเติบโตขึ้นได้มากกว่าสามารถที่จะมีจำนวนเงินไปลงทุนได้มากกว่าการที่เราเอาเงินออกมาใช้นั่นเองก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและลูกหลานของเราในอนาคตนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการที่คุณส่งต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะหยุดนะครับคุณไม่ต้องไปถามถึงอายุ55ครับถ้าจะหยุดหยุดตอนนี้เลยไปลาออกพรุ่งนี้ไปลาออกเลยครับ ไม่ควรนะครับที่จะเป็นไปจนถึงอายุ55เว้นแต่ว่าคุณมีบางสิทธิ์ที่คุณใช้อยู่อย่างเช่นตอนนี้คุณอาจจะมีลูกสัก3คนแล้วก็คุณได้สงเคราะห์บุตรจากการมีลูก3คนเนี่ยทุกเดือนนะครับคนนึงก็เท่าไหร่ละ800บาท3คนก็คูณ3ไปสิครับเดือนหนึ่งคุณก็ได้ไม่ใช่น้อยๆถ้าคุณมีบุตรนะแต่ถากว่าคุณไม่ได้มีบุตรนะครับคุณก็ แค่จะส่งขั้นเวลาไปเพื่อรออายุ5 5อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าไม่ควรครับถ้าจะหยุดก็หยุดเลยไม่ต้องไปหยุดตอนอายุ55นะครับเพราะไม่มีกฎหมายบังคับครับว่าจะต้องส่งถึงอายุ5 5คุณออกจากงานแล้วคุณไม่ต้องสมัครมาตรา39เลยก็ยังได้เงินชราภาพของคุณไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่การที่คุณสมัครมาตรา39เพื่อรอรับบำนาญน,นั้นต่างหากจะทําให้เงินบำนาญของคุณแทนที่จะได้เยอะเนี่ยมันกลับได้น้อยครับเพราะ มาตรา39มีฐานค่าจ้างอยู่ที่4,800คุณบรอกว่าเป็นรายวันมาตลอดนะครับรายวันเนี่ยรายวันขั้นต่ำณนะช่วงที่ผมบันทึกคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวม1เดือนแล้วเนี่ยนะครับจากการทำงานไม่ไว่าจะเป็น22วันต่อเดือน26วันต่อเดือน24วันหรือ28วันต่อเดือนก็ตามเนี่ยนะครับรวมแล้วก็ ไม่ได้น้อยกว่าเดือนละ4,800ดังนั้นการที่มาเป็นมาตรา39เนี่ยจะเป็นการฉุดให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณลดลงนะครับและคุณบอกว่าคุณเป็นมา19ปีเต็มก็ยิ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกับการที่จะมาเติมเต็มเพราะไม่มีอะไรให้เติมเต็มแล้วเพราะของคุณเนี่ยมัน10 9ปีเต็มๆนะครับถ้าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีก1.5เนี่ยคุณต้องเพิ่มไปอีกตั้ง12เดือนแล้วคิดดูครับเพิ่มไปอีก12เดือนเปอร์เซ็นต์โต1.5แต่ฐานค่าจ้างของคุณลดลงนะครับลดลงมาโดยที่เปอร์เซ็นต์ที่โตขึ้น1.5นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับคุณกลับได้บำนาญน,น้อยกว่าการหยุดอยู่เฉยๆด้วยซ้ำนะครับดังนั้น ถ้าจะหยุดครับไม่ต้องไปถามถึงเรื่องอายุ55ครับหยุดณตอนนี้เลยเพราะถ้าคุณไปหยุดตอนอายุ55คุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับหรือถ้าว่าจะไม่หยุดก็ไม่หยุดครับก็ยาวตลอดชีวิตเลยขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน E ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ